วอร์มอัพก่อนครับวอร์มอัพก่อนครับรอสว่างแล้วจะไปเที่ยวกันมี VCR Travel มาแล้วสวัสดีครับ BCR Travel วันนี้เรามาจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณ20โลนะครับแล้วก็เราก็จะมาเจอทางอย่างนี้ว้าแล้วก็วิวอย่างนี้นะครับเราอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับอยู่ที่บริเวณของป้อมพระจุลป้อมพระจุลนะครับก็แต่เราไม่ได้ไปป้อมพระจุลวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางใหม่ซึ่งเป็นแบบนี้จะเป็นทางสะพานปูนเลียบคลองเขาเรียกว่าคลองลัดนาเกลือนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนที่นี่คงมีนาเกลือเยอะนะเสร็จแล้วเขาก็จะมีคลองนึงที่สามารถเข้าตรงไปที่นาเกลือได้ก็มาที่นี่น้ำกำลังขึ้นเลยเนี่ยสุดๆเลยน้ำขึ้นมากช่วงเช้าน้ำขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งบนสะพานปูนนะครับไปที่วัดทองลำไทยเดี๋ยวด้วยตอนเช้าเช้าเราวอร์มอัพมาสักประมาณ6โลก่อนที่มันจะสว่างนะแล้วก็สว่างแล้วเราก็เดินเข้าทางปูนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับดูตอนเช้าสวยสุดๆเลยว้าวสวยมากสวยมากนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่วัดทองลำไผ่ผมว่าไปกลับก็เกือบ5โลได้นะก็วันนี้ก็ได้วิวดีๆแต่มันมีไฮไลท์มันมีสะพานไม่ใช่สะพานปูนน่าจะเป็นสะพานไม้สวยๆเดี๋ยวลองมาดูกันครับครับเส้นทางก็เป็นสะพานปูนนะมีราวกั้นเรียบร้อยมีบ้างไม่มีบ้างก็สังเกตจากราวเป็นสนิมหมดแล้วข้างนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นมาวิ่งได้แต่ต้องระมัดระวังมาปั่นจักรยานก็ได้แต่ก็ต้องยิ่งระมัดระวังไปใหญ่นะครับสองข้างทางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นป่าจากสวยเลยข้างในนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโอโซนสุดๆโอ้แต่ระวังขี้หมาเยอะสวยมากครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าสองข้างทางมันสวยจริงดูวิวด้านนี้โอ้โหสวยมากนี่ครับมีไฮไลท์ขึ้นสะพานด้วยสะพานนี้เรียกว่าอะไรดีนะ380องศาครับสวยสวยสวยแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจอดเราหยุดตรงนี้ดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นก่อนดีกว่าเพราะผมว่ามันโคตรสวยเลยตอนนี้ก็เลย 6:30 นมาแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็จะไปต่อคราวที่แล้วผมจะบอกอะไรให้อย่างนึงว่าผมโชคดีดูดิน้ำไหลแรงมากเลยตอนนี้น้ำขึ้นเนี่ยผมโชคดีอะไรคราวที่แล้วผมเจอหมาเขาเรียกว่าเป็นหมาดำๆมันนะว่ายข้ามคลองอย่างนี้เลยโอ้ยตอนแรกนึกว่าจระเข้ถ้าโชคดีจะได้เจอโอเคไปต่อครับ
วิ่งต่อครับก็สองข้างทางมันป่าจากแล้วก็มีหมู่บ้านปลาปลายนะครับชาวบ้านผมได้ยินว่าแถวนี้มีโฮมสเตย์ด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าโฮมสเตย์อยู่แถวนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าไฮไลท์ฐานไม้ดูความสวยนะครับสวยจริงๆอยู่ที่ป้อมพระจุลนะครับใครอยากจะมาสำรวจเส้นทางเหมือนผมก็เชิญตามรอยได้สวยมากมันจะมีอีกเวิร์กหนึ่งที่เป็นจุดเช็คพอยต์หรือว่าไฮไลท์นะครับโอ้แต่ขี้หมาเยอะมากเลยโอ้แต่ขี้หมาเยอะมากเลยโอ้แต่ขี้หมาเยอะมากเลยอย่างนี้แหละจักรยานมายังเหนื่อยเลยโอ้ความสวยนี่นะครับคลองลัดนาเกลือที่เขาว่าสวยกันพระอาทิตย์กำลังขึ้นชาวบ้านเริ่มทำงานสวัสดีครับเครื่องอะไรครับอ๋อพาคนมาวิ่งท่องเที่ยวสวัสดีครับเป็นกล้องเหรอใช่ใช่แพงไหมครับอย่างนี้ไม่แพงมากครับซื้อเมืองจีนได้ชาวบ้านถามว่าสวยไหมกล้องแอบเสียวอยู่เหมือนกันว่าถามว่าแพงเลยต้องบอกว่าไม่แพงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใกล้แล้วใกล้แล้วจุดเป้าหมายเราอยู่ที่วัดทองลำไผ่นะเป็นวัดนี้เดินทางได้เฉพาะทางนี้โดยเฉพาะเหนื่อยนะเนี่ยไปนี่ไปดีกว่าเพราะกล้องมันแพงดูมันมาจากตรงนู้นเลยนะประมาณ2โลได้อันนี้คือเขาเรียกว่าวัดทองลำไผ่ไม่ใช่พูดผิดวัดทองลำไผ่ที่เลยแต่ก็ด้วยหมาเยอะเหลือเกินที่นี่นะครับน้ำขึ้นแล้วต้องมีข้ามน้ำไปด้วยบรรยากาศวัดก็สวยงามทั้งเงียบๆสงบมีหมามาต้อนรับหมาเด็กไม่เป็นไรไม่กลัวเราไปดูกันว่าในวัดมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเถอะเห็นไหมหมานี่เป็นคู่กับเราจริงๆเลยแล้วเดินต่อไปจริงๆคลองตรงนี้ก็สวยนะน้ำขึ้นเนี่ยดูพี่เขาต้องขึ้นเรือแบบโอ้ยดิฟเลยครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบนกลางสะพานแต่เราขอไปเดินชมฝั่งนี้ก่อนสวยไหมล่ะสงสัยไม่ต้องปั่นจักรยานมาแล้ววันนี้เราไปชมโอ้สวยจริงว่ะเอ้ยเอาแล้วผมไม่เคยมาถึงตรงนี้เนี่ยนะอันน่าไฮไลท์ตรงนี้เขาจะบอกให้เรากระโดดข้ามครับอันแน่เช็ดเอาไหมไม่เอาละครับเดี๋ยวเราเดินเล่นนี้แล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งกลับละโอ้ยจะบอกให้ว่าน้ำแรงมากผมว่าโดดไปนี่นะยาวอ่ะน้ำแรงมาก
วยครับก็เป็นชุมชนหนึ่งนะครับชุมชนคลองตาเพิ่มอยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ตำบลแหลมฟ้าผ่านะครับก็สวยสวยมีเส้นทางที่น่าศึกษาธรรมชาติป่าโกงกลางชาวบ้านล่องเรือนะครับวิ่งมาจากปากทางเนี่ยประมาณ2โลเดี๋ยวเราจะไปบนสะพานไม้ข้างบนกันดีกว่าไปกลับไปก็ได้10โลพอดีถือว่าวันนี้โอเคเรามาออกกำลังกายกัน10โลชิวสุดยอดครับเห็นไหมมีหักด้วยว่าสวยมากว่ะผมเชี่ยโอ้สวยเลยแต่ตกไปนี่จบอ่ะเย็ดสวยมากสวยมากอันซีนครับอันซีนเมืองไทยไม่ห่างจากกรุงเทพเลยนะเนี่ยจริงๆมันมีเส้นทางอีกนะผมว่าเดี๋ยวค่อยหาทางเวลามาใหม่ในหลายคนนี่ดูเราวิ่งมาจากตรงนู้นเลยมามาถึงนี่สวยมากครับแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับแล้วครับจากนี่ออกไป2กิโลไปวิ่งกันตอนนี้น่ากลัวสะพานหักไปแล้วผมว่ากระแทกแรงๆนี่ไม้หักเนี่ยเอ้ามาแล้วล่ำลากันมาส่งเหรอมาเลยโดดน้ำกลับแล้วนี่ครับอีกครั้งหนึ่งวัดทองลำไผ่นะครับจริงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ก็ไม่ไกลกรุงเทพวิ่งมาได้วิ่งมาได้วิ่งมาเท่านั้นวิ่งมาจะฟินที่สุดก็ VCR Travel เราพามาอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราไปนนทบุรีวันนี้เรามาสมุทรปราการเดี๋ยวเส้นทางแบบนี้มีอีกเยอะโอ้โหตรงนี้ดิแชทสวยมากจอนะเว้ยสวยจังเลยตรงนี้ดูดิมีหมาไว้โอ้โหอย่างนั้นสวยอีกดูไปมาอีกแล้วรอรับแล้วตั้งท่ารอเนี่ยครับแล้วผมเห็นหมาว่ายน้ำข้ามคลองตรงนี้ตอนวิ่งมีแต่หมามาขี้เต็มเลยครับแม้เตรียมเข่าเลยนะท่านไม่มีอะไรเข่าทำไมแม่เธอแม่ไอ้เชี่ยหมาลูกพี่นี่แหละครับแคนเนลลันที่กลัวอย่างเดียวคือกลัวหมา
แต่ก็ต้องดูไว้ครับประสบการณ์ครับต้องนิ่งครับนิ่งนิ่งเท่านั้นมันมาต้องมองตามันแล้วก็อย่าวิ่งอย่าวิ่งตรงนี้สวยนะเนี่ยที่บอกครับ BCR Travel ที่ไหนมีคลองที่นั่นมีเราเย้เอาละใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเรากำลังวิ่งออกไปถักปากทางแล้วครับเหมือนเดิมครับ BCR Travel พาทุกท่านมาชมบรรยากาศสะพานปูนนะครับของเส้นทางเดินเลียบคลองไปวัดทองลำไพนะครับเส้นทางนี้ก็ไปกลับได้4โลนะครับก็ถือว่าอากาศดีมากๆนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับ BCR Travel เราจะพามาชมเส้นทางสะพานปูนเลียบคลองเป็นไปได้ทั่วประเทศไทยนะครับเราจะเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับสนุกครับสนุกครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันครับ